วัสดีครับผมพี่เจมส์ชาแนลนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาสำหรับน้องๆบางคนที่มีการขึ้นเออร์เรอร์ 25,000 ขณะติดตั้งโปรแกรม BlueStack นะฮะซึ่งวันนี้นะครับพี่จะอธิบายก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอาการแบบนี้มันหมายความว่าตัวโปรแกรมเนี่ยไม่เสถียรหรือว่าไม่ซัพพอร์ตกับตัวการ์ดจอของเครื่องเรานั่นเองนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะลงโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับซึ่งวิธีแก้ปัญหาเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็คือให้น้องเนี่ยไปดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรม BlueStack นี่แหละนะครับแล้วก็ไปติดตั้งใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่าไฟล์ที่ว่าน้องโหลดมาจากหน้าเว็บตามปกติเนี่ยมันเป็นตัวเบต้านะครับแต่ว่าไฟล์ที่พี่ส่งไว้ด้านล่างเนี่ยมันเป็นตัวแบบฟูลเวอร์ชันเลยนะครับอาจจะมีไฟล์ที่ขนาดใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับก็ยังไงไปลองโหลดดูแล้วก็ติดตั้งดูใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าทำนี้แล้วหายนะครับยังไงถ้ายังไม่ได้พบปัญหาก็สามารถติดต่อได้ที่ www.facebook.com/pjmorechannel นะครับสวัสดีครับ